สวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตบันทึกประสบการณ์ทำงานของตัวเองเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม Quick View นะครับโดยการใช้คำสั่ง if เพื่อ recording ข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยใช้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นการทำบันทึกเพื่อเป็น KM ส่วนตัวนะครับแล้วก็แชร์ให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้งานนะครับอันนี้คือข้อมูลของผมนะครับข้อมูลที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือตอนนี้มีข้อมูลอยู่ชุดนึงนะครับก็คือเกี่ยวกับเรียกว่าโปรแกรม product ข้อมูล productivity นะครับฝั่งขวามือนี่เป็นค่า productivity ที่เราต้องที่ผมได้มาจากการเก็บข้อมูลของระบบนะครับแล้วก็คอลัมน์นี้เป็นชื่อหน่วยงานนะครับก็สิ่งที่ต้องการก็คือว่าอันนี้มันเป็นการข้อมูลของแต่ละวันแต่ละเวรนะครับก็อยากจะนับว่าในแต่ละเวรเนี่ยมีช่วงข้อมูลอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือว่าให้แบ่งค่า productivity นะครับก็คือค่าที่เกิน120ขึ้นไปเนี่ยเรียกว่า upper นะครับส่วนน้อยกว่า120ลงมาถึง70เนี่ยก็คือค่า normal แล้วก็ต่ำกว่า70ลงมาเนี่ยเป็นค่า lower นะครับผมก็ใช้เทคนิค if นะครับโดยการแบ่งข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ชีทนี้กันนะครับขั้นตอนนะครับก็คือว่าเราก็มาเลือกที่ create chart นะครับนี้ทำในโปรแกรม Quick View เวอร์ชัน11นะครับ create chart นะครับเสร็จแล้วก็เลือกชาร์ตไทยนะครับก็คือเลือก private table นะครับโอเคคลิก next ก็อาจจะอธิบายไม่ละเอียดนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะครับโอเคเอาฟิลนี้นะครับเป็นชื่อหน่วยงานใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ผมข้ามไปก่อนนะครับ dimension 1อันหรือมากลับมาทำทีหลังนะครับ next นะครับก็คือไปทำ expression ก่อนนะครับโดยการนับจำนวนข้อมูลนะครับในช่องขวามือว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับของแต่ละตึกนะครับอันนี้ก็จำนวนที่ใช้ก็เป็น rec id record id อยู่ไหนวะไม่เจอแล้วตัว r โอเคเจอแล้วครับ rec id สั่ง paste ไปนะครับก็คือ count rec id นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ finish ไปเลยนะครับตอนนี้ข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เลยนะครับก็คือตึก ICU Med มีข้อมูลทั้งหมด953ข้อมูลนะครับ953 record ถ้าเราจะนับเป็น upper เท่าไหร่ normal เท่าไหร่ lower เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันนะครับคลิกไปที่ title bar ของตัวนี้นะครับก็คลิกขวานะครับเลือก property เสร็จแล้วเรามาดูตรง dimension นะครับเราเพิ่ม dimension อีกตัวหนึ่งนะครับเราไม่เลือกจากฝั่งซ้ายนะครับเราจะมาเลือกตรงนี้โดยการ add calculate dimension นะครับคลิกเข้าไปปึ๊บมันจะขึ้นหน้าเหมือนหน้า expression เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไป copy สูตรมาจากอันที่ผมทำไว้เลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคสูตรผมใช้แบบนี้นะครับก็คือ if ตัว field ที่ตัว calculator ตัว product ที่เราใช้นะครับถ้ามากกว่า120นะครับก็ถ้าเกิดมากกว่า120ให้เป็น upper นะครับถ้าไม่ใช่แล้วมากกว่า70ก็เป็น normal ก็คือ70ถึง120เนี่ยเป็น normal หรือไม่ใช่ก็เป็น lower นะครับสูตรก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอ copy ไปหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการพิมพ์โอเคเอามาที่ quick view แล้วก็วางไปเลยนะครับอธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้โอเค expression โอเคดูนะครับ expression โอเคตรงนี้นะครับทดสอบดูแล้วโปรแกรมก็จะฟ้องว่าโอเคนะครับใช้คำสั่ง if ตามนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็โอเคไปเลยครับเห็นไหมฮะอันนี้ข้อมูลจะได้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาลากจัดตารางให้สวยงามนิดนึงนะครับโอเคนี่ก็ลากขึ้นสะบัดขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับข้อมูลที่สิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือ UMET นี่นะครับมี upper ไม่มีนะครับ normal 200 221นะครับ lower 731นะครับก็แบบนี้นะครับแต่ตึกแบบนี้ทีนี้ต่อไปจะไปทำงานยังไงต่อ